ล้วค่ะคลิปนี้ค่ะใหม่จะพาทุกคนมาดูคอนโดใหม่ห้องใหญ่เน้นความเป็นส่วนตัวสูงในทำเลบางปะกงที่เดินทางสะดวกใกล้ทางด่วนและแหล่งงานขนาดใหญ่ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเริ่มต้นเพียงล้านต้นๆเท่านั้นค่ะทุกคนโฮมราวพาไปครบจบเรื่องบ้านคลิปนี้นะคะเจอกับใหม่อีกเช่นเคยค่ะจากโฮมไบเออร์ค่ะทุกคนคะวันนี้ใหม่พามาสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะที่บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองค่ะวันนี้จะพาไปดูคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ค่ะที่ออกแบบฟังก์ชันพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกความสุขทุกไลฟ์สไตล์ของเราค่ะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ที่ระบบรักษาความปลอดภัย2ชั้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีเฟสแกนในการเข้าออกโครงการที่ถึงแม้ว่าเราจะใส่แมสแต่เราก็สามารถเข้าออกโครงการได้ค่ะทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะนั่นก็คือโครงการ Espace Condominium บางนาบางปะกงนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้ค่ะใหม่ก็อยู่ที่วัดหงทองค่ะวัดนี้นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่สำคัญมากๆที่ใครมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราไม่ควรพลาดในการมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยนะคะเขาจะมีอุโบสถค่ะอยู่กลางทะเลแบบนี้นะคะซึ่งถ้ามาตอนเย็นก็จะได้ฟิลบรรยากาศที่ดีมากและอย่างตอนนี้ที่ใหม่อยู่นี้นะคะเป็นสกายไลท์ค่ะทุกคนแต่ไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องสะสมแต้มบุญนะเดี๋ยวใหม่จะขออนุญาตเนี่ยไหว้พระก่อนแล้วกันเนาะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูคอนโดค่ะวัดหงทองหรือว่าวัดกลางน้ำค่ะตั้งอยู่ในตำบลสองคลองนะคะอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ริมฝั่งอ่าวไทยบริเวณป่าชายเลนค่ะวัดนี้เนี่ยจะโดดเด่นด้วยเจดีย์สีทองอาราม3ชั้นซึ่งถือว่าเป็นวัดที่สวยแล้วก็อยู่กลางน้ำของจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะต้องมาชมความสวยนี้ด้วยตาของตัวเองแล้วนะใครที่แวะมานะคะก็สามารถมาทัวร์วัดไหว้พระก็ต้องจัดลิสต์ไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าวัดหงทองเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในวัดที่เราห้ามพลาดเลยล่ะค่ะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหงทองเสร็จแล้วนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่จะพาไปดู Espace Condo บางนาบางปะกงนั่นเองนะคะซึ่งจากวัดเนี่ยไปถึงคอนโดนะคะก็ใช้ระยะเวลาไม่นานเท่านั้นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับคอนโดนี้ใหม่จะพาไปทำความรู้จักกับทำเลที่ตั้งกันก่อนค่ะซึ่งตัวโครงการนะคะอยู่บนถนนจรัญญานนท์ค่ะหรือที่รู้จักกันในนามถนนวัดบางวัวนะคะซึ่งเป็นทำเลที่อยู่ใจกลางการค้าและศูนย์รวมร้านอาหารความอร่อยเลยค่ะซึ่งถนนจรัญญานนท์นี้นะคะเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับถนนสิริโสธรและถนนบางนาตราดค่ะทำให้การเดินทางจะไปไหนมาไหนนี่คือสะดวกสบายมากๆจริงๆนะคะแล้วใกล้ทางด่วนถึง2สายด้วยนะคะทั้งทางด่วนบุรพาวิถีและมอเตอร์เวย์สาย7กรุงเทพชลบุรีสายใหม่ค่ะทำให้การเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครหรือวันหยุดจะไปเที่ยวต่างจังหวัดในภาคตะวันออกอย่างจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีหรือว่าระยองก็สะดวกค่ะแล้วใครที่ชอบไปสนามบินสุวรรณภูมิหรืออาจจะต้องไปทำงานก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วเหมือนกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังอยู่ใกล้กับแหล่งงานขนาดใหญ่อย่างนิคมอุตสาหกรรม TFD นิคมอุตสาหกรรมเวลโกนิคมอุตสาหกรรมบูเทคซิตี้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนิคมอุตสาหกรรมเอเชียแล้วอยู่โครงการนี้นะหาของกินของใช้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นตลาดร้านค้าร้านอาหารหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะคะนอกจากนี้ก็มีมิสเตอร์ DIY มีท็อปส์มาร์เก็ตโลตัสบางปะกงซึ่งทั้งหมดที่พูดมานี่คืออยู่ใกล้กับโครงการทั้งนั้นเลยละค่ะส่วนโรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับโครงการไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์11อินเตอร์โรงพยาบาลบางปะกงและโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ค่ะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการบางปะกงและโรงเรียนศรีวิทยารวมถึงโรงเรียนมารดานฤมลอีกด้วยค่ะแต่ถ้าใครมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะไปไหว้พระขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นอกจากวัดหงทองที่ใหม่พาไปแล้วนะคะก็ยังมีวัดโสธรวรารามวรวิหารก็เดินทางไปสะดวกเช่นเดียวกันค่ะแล้วตอนนี้ค่ะใหม่ก็อยู่ที่ Espace Condo บางนาบางปะกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
คอนโดนี้นะคะจะมีอาคารสูง8ชั้น2อาคารด้วยกันค่ะทั้งหมดเนี่ย426ยูนิตซึ่งถือว่ากำลังดีนะคะไม่หนาแน่นจนเกินไปและเป็นคอนโดที่เหมาะกับการพักผ่อนมากๆค่ะนั่นเพราะว่าโดยบรรยากาศรอบคอนโดนะเขาจะไม่มีตึกสูงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบสบายตาของวิวบางปะกงไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นค่ะและอีกอย่างนึงเลยนะคะที่นี่เนี่ยทิศทางลมของเขาคือจะโฟลแล้วก็ดีมากๆนะคะส่วนอาคารสโมสรค่ะเขาจะแยกไว้ให้อีก1อาคารนะคะซึ่งอยู่ตรงกลางเลยค่ะทุกคนและที่นี่เนี่ยนะคะเขายังมีที่จอดรถนะคะที่เราสามารถจอดได้ถึง 52% ในร่มด้วยแหละค่ะส่วนคอนเซปต์ของโครงการเขาก็มาในคอนเซปต์ที่ชัดเจนมากๆนะคะให้ทุกวันคือการพักผ่อนเน้นห้องพักที่กว้างค่ะแล้วก็ผนังเก็บเสียงได้ความเป็นส่วนตัวสูงมีพื้นที่สีเขียวรอบโครงการเพื่อวันพักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะส่วนพื้นที่ส่วนกลางของโครงการค่ะก็มีให้ครบแล้วก็พร้อมเลยนะคะรองรับทุกกิจกรรมของคนรุ่นใหม่เลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่ที่นี่เนี่ยเขาแยกสระเด็กไว้ให้เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนใครที่ทำงานหรือว่าเหนื่อยล้ามานะคะก็สามารถมานอนแช่น้ำคลายความเมื่อยล้าที่นี่เขามีจากุชิให้ด้วยนะแต่ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าไฮไลท์หรือว่าจุดเด่นที่เป็นแลนด์มาร์คของที่โครงการนี้เนี่ยเขามีไว้ให้สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปสวยๆก็ต้องมุมนี้เลยค่ะมีโซนน้ำตกที่เชื่อมต่อกับสวนส่วนกลางส่วนสายที่ชื่นชอบการออกกำลังกายแล้วก็ทางโครงการมีฟิตเนสนะคะที่พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครันในการออกกำลังกายให้เราไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งค่ะรวมถึงยังมีโคเวิร์กิ้งสเปซไว้สำหรับลูกบ้านให้ได้มานั่งพักผ่อนหรือว่าจะมานั่งทำงานที่นี่ก็เวิร์กเหมือนกันค่ะแถมยังเป็นมุมที่มองเห็นวิวส่วนกลางทั้งหมดของโครงการเลยนะคือหมายบอกเลยว่าถ้าเราได้อยู่ที่นี่เนี่ยนะคะเราจะได้ใช้ทั้งพื้นที่ส่วนกลางของเขาเรียกว่าอยู่โครงการไม่ต้องออกไปไหนเลยทั้งวันก็ยังได้ค่ะและรูปแบบห้องพักของที่นี่นะคะก็มีให้เลือกนะคะทั้งแบบ1ห้องนอนแล้วก็แบบ2ห้องนอนค่ะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะเริ่มต้นนะคะตั้งแต่ 28.67 ตารางเมตรไปจนถึง 58.45 ตารางเมตรค่ะซึ่งถือว่าห้องเนี่ยค่อนข้างกว้างอยู่สบายเมื่อเทียบกับคอนโดทั่วไปนะคะแล้วเขาก็ออกแบบทุกฟังก์ชันมาพร้อมใช้งานตอบโจทย์ทุกความสุขของทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะส่วนระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่นะคะได้มาตรฐานแล้วก็อุ่นใจแน่นอนค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะเขามีรปภ.แล้วก็กล้อง CCTV ที่จะดูแลเราตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้เนี่ยโครงการเขามีการนำเอาเทคโนโลยีล้ำๆนะคะมาให้ลูกบ้านได้ใช้กันด้วยค่ะนั่นก็คือการใช้เฟซสแกนนะคะในการเข้าออกแล้วก็การใช้พื้นที่ของส่วนกลางรวมถึงลิฟต์ค่ะที่นี่เขาเป็นลิฟต์ล็อกชั้นด้วยค่ะด้วยการสแกนใบหน้าของเราแม้ว่าเราจะใส่แมสอยู่ก็สามารถสแกนใบหน้าได้ซึ่งเทคโนโลยีถือว่าล้ำแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านที่นี่นะถือว่าฟาซิลิตี้ส่วนกลางที่นี่เขาให้ครบแล้วก็จัดเต็มด้วยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าคอนโดมิเนียมที่นี่เนี่ยนะคะเป็นบริษัทเดียวกันนะคะกับโครงการเดวาสิริโสธรบ้านพูดได้บ้านอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียงค่ะจึงทำให้ตัวโครงการนี้มียอดขายที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะแล้วห้องที่ใหม่พาทุกคนมาดูนะคะก็คือห้องแบบ A2 นั่นเองค่ะซึ่ง A2 นี่นะคะจะเป็นห้อง1 bedroom หรือว่า1ห้องนอนนั่นเองนะคะพื้นที่ใช้สอยค่ะจะเริ่มต้นตั้งแต่28.67 ตารางเมตรไปจนถึง 29.58 ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันของห้องจะเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะ1ห้องครัวปิดและ1ห้องรับแขกนั่นเองนะคะแล้วจุดเด่นของคอนโดที่เนี่ยหมายจะบอกว่าเวลาที่เราอยู่คอนโดอ่ะเราก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวใช่ไหมเนื่องจากผนังห้องมันติดกันนะคะแต่ที่เนี่ยเขาออกแบบนะคะให้ผนังห้องเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานเก็บเสียงค่ะแบบแม็กพาเนลนั่นเองซึ่งรับประกัน1ปีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเป็นส่วนตัวของที่นี่ค่ะส่วนบรรยากาศในห้องนะคะเราก็จะได้ความโปร่งของห้องแล้วก็ได้ลมที่ดีรวมถึงเห็นวิวด้วยแล้วค่ะฟอร์ทูซีลิ่งในห้องจะอยู่ที่ 2.45 เมตรนะคะเข้ามาในห้องเริ่มพามาดูส่วนแรกเลยก็คือส่วนของครัวค่ะเปิดประตูเข้ามาปั๊บนะคะครัวจะอยู่ซ้ายมือสำหรับห้องนี้นะทุกคนค่ะครัวนี่เขาเป็นครัวปิดใครที่ชอบทำกับข้าวแบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้แม้เราจะอยู่คอนโดเพราะว่าเขามีประตูกระจกสไลด์ค่ะแบบนี้ให้เรานะคะกรอบเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมคือสวยงามมากนะคะด้านในที่นี่ค่ะที่เห็นนะชุดครัวนะคะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นด้านบนเป็นท็อปหินอย่างนี้เนี่ยโคร
ครงการเขาให้มาแบบนี้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อปหินนะคะหน้าบานต่างๆรวมถึงชั้นนะคะที่เราสามารถไว้ไมโครเวฟตรงนี้ได้และชั้นวางของข้างบนโครงการเขาก็ให้มาแบบนี้เลยนะเราอาจจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอย่างฮู้ดดูดควันหรือแม้กระทั่งไมโครเวฟนะคะพวกใครที่อยากจะมีเตาไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็สามารถวางตรงนี้ได้เพราะเขาเดินระบบไฟต่างๆไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะและที่เราเห็นเป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้นี่นะคะหมายจะบอกเลยนะว่าเหนือท็อปขึ้นไปค่ะโครงการเนี่ยเขาปูเป็นกานิโต้ให้เราแบบนี้เลยนะคะไซส์ประมาณ60คูณ60ค่ะเพื่อเวลาที่เราทำกับข้าวหรือว่าล้างจานพวกน้ำต่างๆที่จะกระเด็นเลอะผนังนะคะก็จะไปอยู่ที่บริเวณของกระเบื้องเราเช็ดล้างได้เลยค่ะตรงนี้ทำความสะอาดง่ายเนาะส่วนด้านนี้เห็นหรือเปล่าว่าในห้องครัวที่นี่เนี่ยเขาเป็นครัวขนาดกว้างขวางทุกคนค่ะตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะใครที่มีของสดชอบทำอาหารก็คือเก็บไว้ในตู้เย็นได้จุใจเลยแล้วยังเหลือพื้นที่ด้านข้างไว้เผื่อเราต้องการนะจะมีชั้นต่างๆนะคะไว้เก็บอุปกรณ์ข้าวของในห้องครัวก็สามารถที่จะเก็บในห้องครัวนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนตรงนี้ค่ะก็คือพื้นที่ของลิฟวิ่งนั่นเองค่ะทุกคนเปิดประตูมาปั๊บลิฟวิ่งก็จะอยู่ตรงกลางปุ๊บเลยนะคะลิฟวิ่งของที่โครงการ Espace Condo บางนาบางปะกงเนี่ยให้ลิฟวิ่งยิ่งใหญ่กว้างๆค่ะดูไซส์ขนาดโซฟานี้สิคะทุกคนโอ้โหอันนี้คือประทับจิตประทับใจมากๆนะคะแล้วระยะสายตาที่ดูทีวีอะค่ะไม่บอกเลยว่าเป็นคอนโดมิเนียมที่สามารถติดทีวี50นิ้วได้แบบสบายๆนะคะส่วนชั้นวางของใต้ทีวีนี้โครงการเขาก็ให้เรามาสวยงามแบบนี้เข้ากับห้องเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากจะมีแบบ comfortable โต๊ะเล็กๆไว้มุมนี้ก็สามารถที่จะวางได้เหมือนกันนะคะส่วนด้านนี้ค่ะตรงนี้คือโต๊ะรับประทานอาหารนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยหมายต้องบอกเลยนะว่าโครงการนะคะเขาก็ให้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญสำคัญแต่พวกรายละเอียดอย่างเช่นโต๊ะรับประทานอาหารอย่างเงี้ยเจ้าของห้องต้องปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์เผื่อบางคนเขาไม่ได้อยากมีโต๊ะรับประทานอาหารไว้ในห้องอาจจะเป็นมุมทำงานก็ได้บางคนชอบทานข้าวหน้าทีวีอันนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของห้องเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมุมนี้เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นมุมโต๊ะทำงานได้เหมือนกันค่ะเข้ามาดูในห้องนอนกันดีกว่าค่ะที่นี่เนี่ยเขาให้ความเป็นส่วนตัวนะคะของแต่ละพื้นที่ได้ชัดเจนมากๆอย่างส่วนของห้องนอนเนี่ยค่ะเขามีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่แบบนี้ให้ด้วยเนาะถ้าเรามีแขกมาที่บ้านอ่ะแล้วเรายังอยากแบบได้ความเป็นส่วนตัวในห้องเราก็อาจจะหาม่านนะคะปิดบริเวณนี้หรือติดเป็นฟิล์มก็ได้นะคะที่บริเวณกระจกนี้ก็สามารถให้ความเป็นส่วนตัวกับเราได้แล้วเนาะสำหรับเตียงค่ะที่เห็นเนี่ยโครงการเนี่ยเขาให้เตียงมาสวยสดงดงามเรียบร้อยแล้วส่วนฟูกค่ะเราอาจจะต้องเพิ่มเติมนะคะบางคนชอบฟูกที่มีความหนานะคะหรือบางคนนอนฟูกแข็งสักนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่แบบสรีระร่างกายของเราเนาะส่วนเตียงที่เขาให้มาเหมาะกับคนที่อยู่คอนโดมากๆไลฟ์สไตล์อย่างเราของเยอะนิดนึงนะคะเก็บไว้ใต้เตียงได้เลยเตียงเนี่ยเขาเป็นลิ้นชักไว้สำหรับเก็บของได้ด้วยค่ะแบบนี้เก็บได้เลยเป็นเตียงลายไม้เข้ากันกับพื้นได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนแอร์ที่เนี่ยเขาใส่ใจของผู้อยู่อาศัยมากๆนะเขาให้เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ค่ะก็ประหยัดพลังงานเซฟเงินเซฟค่าไฟเงินในกระเป๋าของเราแล้วอีกอย่างนึงคือท่อแอร์ค่ะอันนี้มันเป็นปัญหาของคนที่อยู่คอนโดแล้วต้องการห้องที่สวยเพราะบางคนติดวอลบิวอินต่างๆใช่ไหมท่อแอร์ของเขานะคะเขาฝังไว้ในผนังให้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมันก็จะไม่โผล่ออกมาแบบรำคาญสายตาของเราคือเขาใส่ใจรายละเอียดของผู้อยู่อาศัยได้ดีมากๆค่ะและติดกันเลยนะคะกับโซนของห้องนอนก็จะมีระเบียงขนาดใหญ่ค่ะบางคนมองหาว่าเฮ้ยแล้วเครื่องซักผ้าอยู่ตรงไหนเครื่องซักผ้าสามารถไว้ที่บริเวณระเบียงได้เลยนะคะเขาแบ่งเป็นโซนไว้ชัดเจนค่ะเดินระบบน้ำระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นในห้องนอนของเราเราก็อยากจะมีมุมที่มันเป็น walk-in closet ใช่ไหมคะที่นี่ตอบโจทย์ความฝันของสาวๆหลายๆคนเลยค่ะมุมนี้แหละค่ะสาวๆที่เหมาะสำหรับเป็น walk-in closet กับเรานั่นเองนะคะอย่างแรกเลยคือตรงนี้ค่ะเขามีหน้าต่างพร้อมกับช่องแสงให้เราด้วยแสงสว่างในช่วงเวลากลางวันเนี่ยจะส่องเข้ามาได้แบบพอดีมากๆเลยนะคะหรือว่าตอนกลางคืนถ้าเราอยากชมวิวนะก็ได้เลยค่ะทุกคนด้านนี้นะคะเราสามารถทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ได้ซึ่งโครงการเขาทำมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะสวยแล้วก็เข้ากับพื้นที่ตรงนี้ได้พอดีเลยค่ะส่วนฝั่งด้านนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่สเปซเหลือค่ะทุกคนค่ะเราก็อาจจะมีแบบเป็นที่ไว้ของนะหรือว่าชั้นเก็บของต่างๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันบางคนมีของเยอะไงพวกกล่องต่างๆก็สามารถเก็บบริเวณตรงนี้ได้และที่เราเห็นตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆแบบนี้ค่ะสวยๆหน้าบานสีละมุนแบบนี้นะคะโครงการเขามอบให้เราแบบนี้หมดเลยนะทุกคนด้านบนนะคะเราสามารถจะเก็บพวกแบบกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ๆหมอนเครื่องนอนต่างๆไว้ได้เลยนะคะด้านล่างตรงนี้ค่ะแขว
ขวนเสื้อผ้าได้จะเป็นชุดยาวก็ได้และตรงนี้ยังมีลิ้นชักให้ด้วยร้านนี้นี่ค่ะลิ้นชักไว้เก็บแบบของใช้ส่วนตัวของเราเสื้อผ้าเนาะด้านล่างนี่ค่ะก็ยังมีพื้นที่สำหรับเก็บของได้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเขาบิ้วมาให้เราถือว่าดีมากๆส่วนห้องน้ำที่นี่ค่ะทุกคนห้องน้ำที่นี่เขาออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงมีขนาดกว้างขวางนะคะแล้วโครงการก็แยกระหว่างโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ค่ะอย่างโซนนี้นี่นะคะก็มีชั้นนะคะไว้สำหรับวางข้าวของในห้องน้ำเนาะแล้วก็โครงการเดินระบบไฟนะคะไว้ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นได้นะคะแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศไว้ลดความอับชื้นด้วยอันนี้คือดีมากๆสำหรับคนคอนโดคือเลิฟมากๆนะคะส่วนพื้นที่โซนแห้งค่ะให้กระจกบานใหญ่แบบนี้นะคะสุขภัณฑ์ค่ะเขาให้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะที่ Space Condo บางนาบางปะกงอะค่ะที่นี่เนี่ยอย่างห้อง1 bedroom อะค่ะทุกคนเขาจะมี layout 2แบบด้วยกันให้เราเลือกนะคะแบบแรกที่หมายพาไปดูนั่นคือพื้นที่ของครัวเนี่ยเขาเป็นครัวปิดอยู่โซนด้านหน้าใช่ไหมคะส่วนอีกแบบนึงค่ะ layout นี่ก็เป็นห้องที่หมายอยู่ตรงนี้แหละครัวนะคะเขาจะไว้ที่บริเวณโซนใกล้กับระเบียงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกับข้าวเราเปิดระเบียงระบายอากาศได้นะคะหรือเราจะติดเป็นประตูกระจกสไลด์นะคะปิดได้เพื่อแยกเป็นสัดส่วนอันนี้คือได้เหมือนกันนะคะบอกเลยว่าคอนโดนี้เนี่ยเขาออกแบบมานะคะทุกๆห้องเนี่ยทุกๆไทป์อ่ะเขาตอบโจทย์เราหมดเลยนะอย่างห้องที่หมายพาไปดูนะคะชื่อว่า A2 นั่นเองนะคะพื้นที่ใช้สอยค่ะเริ่มตั้งแต่ 28.67 ตารางเมตรไปจนถึง 29.58 ตารางเมตรราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 1,290,000 บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะได้ห้องที่มีไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นมาอยู่หลายคนที่นี่เขาก็มีแบบ2ห้องนอนให้เราเลือกด้วยนะคะสำหรับแบบ2ห้องนอนหรือว่า2 bedroom นะคะพื้นที่ใช้สอยค่ะจะอยู่ที่ 57.56 ตารางเมตรกับราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 2,720,000 บาทเท่านั้นเองบอกเลยนะว่าโครงการนี้นะคะเขาขายแบบ fully fitted นั่นเองค่ะเขาให้เฟอร์นิเจอร์เราเรียกว่าชิ้นใหญ่ๆหลักๆนี่ให้เราครบเลยนะคะแล้วผนังนะคะเขาก็จะเป็นผนังที่เก็บเสียงด้วยส่วนท่อแอร์เนี่ยนะเขาก็จะฝังในผนังแล้วทุกรายละเอียดของห้องในทุกๆยูนิตเขาใส่ใจมากๆนะคะที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่นำเทคโนโลยีล้ำๆเนี่ยมาให้กับลูกบ้านที่นี่ได้ใช้งานนะคะรวมถึงมีฟาซิลิตี้ส่วนกลางที่ครบครันมากๆแล้วการเดินทางที่นี่คือสะดวกจริงๆค่ะใกล้แหล่งงานใกล้แหล่งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารต่างๆเราก็สามารถเลือกได้แบบครบตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยนั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมบางคนนะคะก็อาจจะเปลี่ยนจากผู้เช่านะคะมาเป็นเจ้าของเองซึ่งหมายบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษไว้ให้กับเราด้วยนะมาพูดคุยกันได้เลยค่ะเขามีโปรโมชั่นเยอะมากเลยบอกเลยว่าเราไลฟ์สไตล์การจ่ายเงินเป็นประมาณไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่พูดคุยกันได้มาเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมล้านต้นๆกันดีกว่านะคะกับโครงการ Space Condo บางนาบางปะกงค่ะซึ่งที่นี่สำนักงานขายนะคะเปิดตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 6:00 นค่ะวันนี้โฮมราพาไปครบจบเรื่องบ้านภารกิจของหมายถือว่าคอมพลีทแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปรีวิวบ้านและคอนโดโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมแต่ที่แน่ๆโครงการนี้รีบมาเถอะโปรดีวิวดีทุกอย่างดีโอ้ยมีไปหมดเลยต้องขอตัวลาก่อนดีกว่าค่ะ